สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมได้นำเสนอเรื่องของการช่อโกงกันระดับชาติเป็นพันล้านนะครับโดยผู้ที่ช่อโกงเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกับทางรัฐบาลและก็แอบอ้างเบื้องสูงด้วยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคุณพงพรมตีแผ่ขบวนการแอบอ้างทำราชวงศ์เสียหายซัดเลวยิ่งกว่าพวกโดนมาตรา112รองหัวหน้าพรรคกล้ายกกรณีประสิทธิ์เจียวกกตีแผ่ขบวนการแอบอ้างเจ้าโดยคนพวกนี้จะเข้าทางนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยการประเคนสารพัดของมีค่าแลกกับโครงการรัฐทำชั่วโกงชาวบ้านก็ฟอกขาวด้วยการจัดโครงการอ้างเพื่อการกุศลชี้ทำราชวงศ์เสียหายทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยสัตว์เลวยิ่งกว่าพวกที่โดนมาตรา112แบบเทียบไม่ติดนายพงพรมยามรัฐรองหัวหน้าพรรคกล้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอเกริ่นก่อนว่าที่โพสต์นี้ไม่ได้เจาะจงอะไรกับคนซึ่งกำลังเป็นข่าวช่อโกงอยู่ในขณะนี้แต่ที่ผมสนใจก็คือบุคลิกลักษณะของคนแบบนี้คนในรูปแบบนี้จะเข้ากับนักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไทยได้ดีจ่ายถึงจ่ายก่อนให้ยืมช่วยเหลืออาหารมื้อละ 50,000 บาทวายวันเกิด2ลังค่าเครื่องบินพร้อมที่พักทั้งครอบครัวใกล้หน่อยก็ฮ่องกงไม่ก็พาไปดูบอลที่อังกฤษหลังจากเริ่มได้มาสักโครงการผู้ใหญ่นักการเมืองข้าราชการเหล่านี้ก็จะขอยืมเงินล้านบาทบ้างบางรายไปขนาดร้อยล้านขอยืมเงินไปลงทุนก่อนบางรายขอนาฬิกาให้ลูกทำกันเป็นเรื่องปกติและที่น่าห่วงและน่าใจหายคือดูที่ปกเสื้อสิครับคนแบบนี้ยันนักการเมืองขี้โอแต่ปัญญาขี้เลื่อยมักจะอวดกันว่าติดเข็มกลัดรุ่นไหนกี่อันใครได้รุ่นพิเศษมาจากใครโคตรแอบอ้างเจ้าโคตรเกาะกินราชวงศ์ที่พูดว่าแอบอ้างก็เพราะสิ่งที่พวกคุณหากินอยู่ราชวงศ์เขาไม่ได้รู้เรื่องทำดีหลอกเขาเขาก็ยินดีด้วยแต่เวลาคุณวางแผนโกงโครงการโครงชาวบ้านอยู่ตามห้อง VIP ร้านอาหารแพงๆท่านก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่ที่โคตรเลวนี่คือคนตรงกลางที่รู้นี่แหละครับนักการเมืองข้าราชการอธิบดีตำรวจทหารที่จับมือเหล่าล็อบบี้ยิสต์มาหลอกประชาชนมาหลอกเจ้านี่แหละเลวที่สุดพวกหานี่ติดเข็มกลัดแบบนี้เต็มหน้าอกทุกคนรถต้องรถตู้แพงๆทะเบียนต้องสวยต่อด้วยขอสติ๊กเกอร์เข้ารัฐสภามาแปะประดับบารมีผมเรียกนักการเมืองข้าราชการเลวพวกนี้ว่าไอ้พวกนักฟอกขาวหลอกเจ้าเพื่อเอาเงินผมเล่าวิธีให้ฟังขบวนการฟอกขาวก็ตั้งแต่พามาแนะนำผู้ใหญ่ในวันเกิดวันเลื่อนตำแหน่งวันหาอะไรต่างๆที่มันมีกันได้ทุกวันสักพักก็ส่งอาหารส่งของกำนันมาให้แล้วก็เริ่มนัดรับประทานข้าวส่วนตัวนัดตีกอล์ฟอีผู้ใหญ่ไทยแทบทุกระดับก็ชอบของฟรีนาฬิกาฟรียันอาหารมื้อละ 50,000 บาทตัวเครื่องบินเบอร์ดาราพริตตี้แพงๆมันชอบหมดเพราะมันลืมว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จากนั้นก็เริ่มไปโครงการใหญ่ที่อ้างการกุศลกอบการกุศลทำโน่นทำนี่เพื่อแผ่นดินจัดโต๊ะจีนการกุศลจนถึงช่วยกันให้ไปเรียนหลักสูตรเฮเฮลที่แข่งกันออกมาสอนเป็นอันฟอกขาวจบปัญหามันอยู่ตรงนี้ประเทศมันถึงพังกันอยู่แบบนี้เด็กรุ่นใหม่มันถึงเบื่อจนลามไปถึงราชวงศ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนแทนที่นักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจจะจับมือคนเก่งๆมาช่วยทำงานให้บ้านเมืองคนเหล่านี้กลับเอาคนจ่ายเก่งมาทำงานคือสนแต่ตัวกูเพราะกูขี้ไถขี้ชอบของฟรีไม่ได้สนบ้านเมืองไม่ได้รักเจ้าอะไรตามที่อ้างเฟกนิวหรือศูนย์ IO บางศูนย์ถึงเจ๊งจนปัจจุบันเพราะไม่เอาคนเก่งมาทำงานแต่เอาคนจ่ายเก่งมาทำงานแทนผลงานก็คือประเทศแตกแยกราชวงศ์ก็ถูกดูถูกอยู่ทุกวันเพราะข้าราชการชั่วๆพวกนี้มันเป็นได้แต่กาฝากไม่เคยรักเจ้ารักแผ่นดินจริงเชื่อผมสิคนพวกนี้เลวกว่าคนที่โดน112แบบเทียบกันไม่ติดนี่คือบทความใน Facebook ของคุณพงพรมยามรัฐรองหัวหน้าพรรคกล้าที่นำเสนอเรื่องราวของคนที่แอบอ้างเจ้าและเข้าไปในระบบราชการเพื่อหาทางโกงกินพวกเราทุกคนคงจะได้รับรู้แล้วนะครับว่า
ที่เขาร่ำรวยกันอย่างมหาศาลแบบรวดเร็วนั้นเขาทำกันยังไงนี่แหละครับทำให้แผ่นดินของเราในขณะนี้มีแต่ความวุ่นวายศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ